สามครับยังไงนะสุนิโจทวีช่องยูทูบครับยกประจับต้มเส้นครับร้านเด่นร้านดังขายมาหลายสิบปีครับที่จังหวัดขอนแก่นนะอยู่ยังเยื้องกับเจริญธานีนะโรงแรมอันดับ5ดาวขอนแก่นเลยนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะฝั่งถนนนี้ครับโหมีโปรเมสเซนเจอร์คงจับมาเข้าคิวกันเพียบเลยนะมันจะมีเขาเรียกอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นเส้นเนาะต้มเส้นก๋วยจับโจ๊ก3รายการนะฮะธรรมดา35บาทพิเศษ45ถ้าเกิดทุกอย่างนี่คือรวมกันได้เนาะรวมกันได้นี่คือ50บาทนะครับถ้าจะเพิ่มตะเหลากระดูกเนี่ยก็เป็น60บาทนะเพิ่มอีก10บาทนะครับนี่ฮะอันนี้คือผู้คนที่มากินนะเพียบเลยนะฮะโอ้โหต่อคิวกันยาวนู้นเลยเนี่ยมีทั้งสั่งกลับบ้านมีทั้งทานนี่นะอันนี้เป็นแหนมนะหมูยอนะฮะก็เป็นหมูยอนะเขาเรียกหมูยอนะหมูยออุบลหรือเปล่าเขาเนี่ยคนแก่นครับหมูยอคนแก่นเลยเนาะอ๋อทำเองเลยรับพี่สาวมาอ๋อเป็นร้านของพี่สาวนี่ต้มเส้นนะไอ้นี่มันเป็นของคนจีนหรือเป็นของคนเวียดนามใช่ไหมอ๋อเป็นอาหารเวียดนามเนาะเป็นประมาณว่าอาหารเวียดนามนะฮะต้มเส้นเนาะข้าวเปียกนี่ก็น้ำเวียดนามกันเนาะข้าวเปียกแต่เป็นน้ำทั้งหมดเลยเนาะแต่สำหรับปลาเขากินนะครับเปียกผมเห็นอยู่นะฮะนี่โอ้ใส่ขาไก่เดือดเลยนี่เป็นขาไก่นะฮะเป็นบุญเส้นนะต้มเส้นข้าวเปียกแล้วก็โจ๊กนะฮะโอ้นี่ต้มเปื่อยๆมาแล้วกลิ่นหอมคล้ายๆกับกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำพะโล้เลยเนาะเนี่ยเดือดเลยนี่มีเลือดด้วยนี่ใส่เลือดเข้าไปอ๋อถ้าแบบนี้คือธรรมดาใช่ไหมครับที่ต่างนี่35บาทธรรมดานะถ้าเกิดใครที่จะเอากลับบ้านเนี่ยต้องรับบัตรคิวนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าร้านโจ๊กก๋วยจั๊บต้มเส้นบัตรคิวนะแต่ถ้าจะทานที่นี่ก็คือไปนั่งได้เลยนะที่โต๊ะนั่งประมาณได้สัก 40-50 คนนะด้านโน้นนะก็ไม่ต้องรอคิวนะแต่ถ้ากลับบ้านต้องรอคิวนะเพราะคนเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนรอคิวจะมีทั้งmessenger grab พวก grab food อะไรต่างๆมารอคิวกันนะฮะขายมากี่สิบปีแล้วนะครับ29ปีโอ้ถือว่านานมากเลยนะ29ปีจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเป็นที่รู้จักกันมากเลยนะฮะหลายๆคนก็ต้องรู้จักนะฮะแต่ว่าผมนี่ไม่เคยได้มากินเลยนะวันนี้จะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะสมคำล่ำลือไหมนะครับเห็นลงในรีวิวกันหลายเจ้านะแต่ในช่อง YouTube ก็ค่อยเห็นเนาะนะครับเห็นในช่องใหญ่ๆของรายการทีวีมาถ่ายนะวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาชิมนะฮะอาหารอร่อยเป็นคล้ายๆอาหารเวียดนามนะฮะของอยู่ที่กลางเมืองขอนแก่นนี่เองครับยังๆโรงแรมเจริญธานีนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโปรวินซ์ไทยแลนด์นะครับถนนกลางเมืองเลยถนนหน้าเมืองเนาะถนนหน้าเมืองเลยนะครับถนนหน้าเมืองนี่มีคนตัก 2-3 คนช่วยกันเปิดร้านตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นใช่ไหม4โมงครึ่ง4โมง5โมงอะไรจะเสร็จประมาณ5โมงเย็นขายจนกว่าจะหมดนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มเนาะอ๋อขายถึงเที่ยงคืนเลยเหรออันนี้สำหรับคนที่ขายดึกขายเที่ยวดึกก็มากินได้นะขายถึงเที่ยงคืนนั่นแหละไปถึงเที่ยงคืนเลยนะสำหรับคนกลางคืนนะมากินได้เลยนี่ครับเดือดๆเลยส่วนใหญ่ที่ขายดีคือน่าจะเป็นไอ้นู่นเนาะเฟอร์หม้อกลางเนี่ยเขาบอกขายดีมากนะนี่ครับโอ้เดี๋ยววันนี้จะลองสัก3อย่างเลยนี่ครับที่กำลังหั่นนั่นคือหมูยอนะฮะไม่อยู่เลยนะนี่อันนี้คือสั่งกลับบ้านนะอันนี้คือราคาป้ายนะครับธรรมดา35พิเศษ45ทุกอย่าง50ใส่กระหลอกกระดูกด้วยก็เป็น60บาทนะ
มาต่อครับ36ครับอะไรครับยับยาต่ออยู่36แล้วนะครับวันนี้นะฮะขาไก่1กระดูกหมู1ครับคือเป็นของแกร็บนะฮะที่สั่งเอาไว้นะครับแกร็บนี่จะเป็นขาประจำของที่นี่เลยนะลูกค้าที่ขี้เกียจออกจากบ้านก็สามารถสั่งผ่านแกร็บได้นะครับช่วงโควิดนะสั่งผ่านแกร็บได้นะฮะนั่งกินที่หอพักที่บ้านได้นะครับนี่ครับจะมีเส้นไก่ฉีกอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวนะฮะจะมีต้นหอมผักชีนะฮะนี่จะมีกระดูกนะก๋วยจั๊บยวนกระดูกนะฮะเราดูเราขาเราเลือดครับอ๋อเราดูเราขาเราเลือดก็คือช่วยกันนะฮะบางทีไม่มีทางที่จะเข้าในไปข้างในเลยนะฮะต้องแบ่งๆกันหน้างานเพราะหน้างานนี่รู้สึกว่าจะนะครับหลายคนทำนะนี่ครับนี่หมูยอนี่ครับโอ้โหกระดูกคล้ายๆเล้งในกระดูกนะยังไม่เอาหรอกนะขอเมานะคะนี่หมูยอเขาแบบมาเป็นก้อนๆงี้เลยนะเพียบเลยหมูยอนะ
ใจใครไหมลูกใครส่งไข่คะเดี๋ยวก็จับต้มเส้นบัตรคิวนะคนเยอะมากนะครับหอมน่ากินนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตรงหน้าโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นนะครับสวัสดีครับ